สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oketum.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวไหนนะฮะต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบคีย์บอร์ดที่ปรับไปได้เกมเมอร์และราคาถูกเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คือ Signal นะครับ Pro Series KB717 นี่คือชื่อของเขาเจ้า717ตัวนี้มีอะไรดีเรามาเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนนะครับหน้าตาตัวกล่องเริ่มจากด้านหน้าเลยจะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งขวาบนบอกเลยจุดเด่นรับเบอร์โดมสวิตมันเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงเบาแต่เป็นคีย์บอร์ดเกมเมอร์เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นด้านในว่าเป็นยังไงนะฮะมีไฟ LED ให้นะครับไฟไลติ้ง5หมดด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนของด้านหลังเรามาดูสเปคนะครับสำหรับตัวนี้ว่าเป็นยังไงเขาบอกสายยาวอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับกดได้สูงสุดแต่ละปุ่มเนี่ยนะฮะอยู่ที่10ล้านครั้งหรือมากกว่านะครับอันติดโกติ้งได้ถึง19ปุ่มด้วยกันกดพร้อมกันได้19ปุ่มเลยสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วมีไฟเนี่ยแหละที่สำคัญนะครับและราคาถูกมากผมว่าเราไปชมด้านในดีกว่าผมอยากเห็นแล้วว่าตัวนี้จะเจ๋งยังไงนะครับไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า KB717 ตัวนี้มันมีอะไรเจ๋งเจ้า717ตัวนี้ผมบอกเลยว่าหน้าตามันโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคีย์บอร์ดในราคาขนาดนี้ไฟจะออกมาคมทุกจุดเฮ้ยเป็นไปได้นะฮะไฟออกมาคมทุกจุดเลยนะครับทุกคนดูจากด้านบนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับมันเจ๋งจริงๆนะครับแล้วไฟเนี่ยรูปแบบไฟเนี่ยวิ่งไปเลยเห็นไหมว่าหน้าตาการเรียงลำดับไฟแบบนี้ซึ่งมันมี5โหมดด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงเราดูดีไซน์ก่อนนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐานคีย์บอร์ดพื้นฐานแล้วเหมือนเขาสโลปลงมาด้วยด้านล่างนะครับเหมือนเป็นที่เอาไว้ลองมือด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมอะไรอย่างนี้เขาจะทำมาเพื่อเล่นเกมนั่นแหละแล้วปุ่มเนี่ยคือมันเงียบประเด็นคือใครชอบคีย์บอร์ดเงียบตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์เลยนะครับเรามาดูด้านหลังด้านหลังปรับระดับได้ไหมมันสำคัญมากๆเลยคือตัวนี้นะครับสามารถร้อยสายเก็บได้มันร้อยสายเก็บได้นะตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยการร้อยสายเก็บเนี่ยตรงนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูรกรุงรังนะครับในการใช้งานและที่สำคัญคือปรับระดับได้ด้วยเนี่ยนะครับดันขึ้นมาตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้นะ1ระดับนะครับในการใช้งานตรงนี้นี่มันก็จะออกมาโซนกลางและปรับระดับได้พอดีมือเป๊ะบอกเลยใครอยากได้เนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยเจ๋งมากนะครับในส่วนของสรีระนะครับน้ำหนักและวัสดุกันบ้างบอกเลยว่าน้ำหนักและวัสดุตัวนี้นะครับน้ำหนักเบานะไม่ได้หนักเลยนะครับน้ำหนักเบามากๆแล้ววัสดุเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยโอ้โหมันเบาไม่มีน้ำหนักนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่เบามากๆสายเป็นพลาสติกแล้ว USB เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดู USB ครับในส่วนของ USB เนี่ยตัวนี้เป็น USB หัวเงินนะครับพอร์ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ Plug and Play เสียบแล้วเล่นได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับรูปแบบการใช้งานตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะเห็นไหมฮะพอเสียบปุ๊บไฟก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนต่อมาเรามาฟังเสียงตัวคีย์บอร์ดดีกว่านะครับว่าเสียงตัวคีย์บอร์ดจะเป็นยังไงมาฟังเลยครับเสียงจะประมาณนี้นะครับเสียงอาจจะไม่ดังมากเพราะว่ามันเป็นรับเบอร์โดมสวิตก็อย่างที่ผมบอกไปรับเบอร์โดมสวิตเสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูไฟแล้วมัลติมีเดียดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนโอ้โหราคาถูกด้วยมีโหมดไฟมีมัลติมีเดียอีกครบแล้วเนี่ยไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสไฟแล้วก็มัลติมีเดียแล้วนะครับไม่รอช้าเลยนะครับสำหรับมัลติมีเดียตัวนี้มี12มัลติมีเดียเลยกดฟังก์ชันแล้วก็ F1 ถึง F12 มีเครื่องคิดเลขอะไรเพียบเลยตรงนี้นะฮะอย่าลืมมาเลือกใช้กันด้วยนะครับใครที่ได้ไปนะครับส่วนของไฟตัวนี้จะมีทั้งหมดนะครับในส่วนของการควบคุมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะการเปลี่ยนโหมดนะครับข้างฟังก์ชันนะครับ5โหมดด้วยกันสำหรับตัวนี้แล้วก็รวมโหมดอีกโหมดนึงนะครับมันกดปุ่มเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องกดฟังก์ชันแล้วก็ปึ๊บเพื่อเลือกในส่วนของ breathing ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมมันก็จะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแบบนี้นะครับก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะฮะก็อยู่ที่การควบคุมของเรานะครับว่าอยากจะได้ไฟแบบไหนแล้วก็เราสามารถควบคุมความสว่างได้โดยการที่กดที่ page up page down นะครับ1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5เพิ่มขึ้นแบบนี้ในการใช้งานส่วนของไฟก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเสริมก็จะเป็นในส่วนของ window lock ซึ่งตัวเนี้ยราคาแบบนี้มันไม่ค่อยเฮ็ดให้เห็นบ่อยๆนึกออกไหมครับราคาขนาดนี้แล้วของดีแบบนี้สวิตช์ดีแบบนี้แล้วมีวินโดว์ล็อกให้อีกมันหาไม่ได้นะครับฉะนั้นลองเลือกกันดูนี่คือมัลติมีเดียไฟแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหราคาถูกอัดแน่นนะฮะรู้สึกว่าชอบหรือรู้สึกสะกิดใจเอ้ยตัวนี้น่าจะเอาไปมันน่าโดนไป
อะไรอย่างนี้เลือกกันเลยนะฮะรายละเอียดอยู่ด้านล่างเบอร์โทรศัพท์ราคาทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้สั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วไฟทุกอย่างผมบอกเลยว่าคมบรรลัยนะครับคมมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับแล้วคือโอ้โหดูจากตรงนี้นะครับดูฐานด้านหน้านี่ถือว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาถูกแต่ไฟสวยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับสั่งซื้อมาเลยนะครับราคาอยู่ด้านล่างแล้วสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ